ทิตย์ไปวันนี้ถ้าใครมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญหรือแม้แต่พระพ่อพันท้ายนรสิงห์ผู้ยึดมั่นพึ่งมั่นคงในสัจจะวันนี้ทุกคนจะได้ความมีสัจจะติดตัวไปด้วยและจะได้ความโชคดีและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพี่น้องทุกคนเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นดินแดนเป็นพื้นดินแห่งศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวสมุทรสาครอีกหนึ่งแผ่นดินครับพี่น้องครับผมไม่มีเพลงไหนที่จะกล่าวผมไม่มีบทเพลงไหนที่จะเหมาะสมและผู้คนเข้าบทเพลงในนี้อาจจะไม่เกี่ยวกันแต่นั่นก็คือหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพวก